ทุกคนครับก่อนที่กาแฟผมจะหมดไปวันนี้เราจะมาพูดถึง Best of ในหมวดหมู่การแต่งตัวกันครับสวัสดีครับผมเจมส์ซิดนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยในหมวดหมู่ของ Best of กันบ้าง นะครับ Best of ในคลิปนี้ก็คือจะเป็นการแต่งตัวนั่นเองนะครับแต่ว่าคลิปต่อไปก็จะมีBest of ในหมวดหมู่ของน้ำหอมที่ผมได้ไปใช้มาตลอดทั้งปี2023เนี่ยแล้วผมชอบกลิ่นไหนบ้างเนี่ยก็จะมาแชร์ให้กับทุกคนในคลิปถัดไปละกันนะครับมี Best Purchase สำหรับปี2023ให้ทุกคนได้ติดตามกันด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะลงคลิปถัดไปให้ทุกคนได้รับชมละกันนะครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยก็จะมี Best of ก็จะเป็น Best of ในหมวดหมู่ของการแต่งตัวนะแต่ว่าแต่งตัวแนวเนี้ยในช่วงสิ้นปี2023เองนะครับแบบว่าเดือน8เดือน9อะไรประมาณนี้คือมันก็ไม่ได้นานเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีที่ผมคัดมามันอาจจะอยู่ในช่วงต้นปี2024ด้วยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยแต่คิดว่าเออมันน่าจะโกงๆกันได้แหละคงไม่เป็นไรหรอกมั้งนี่แหละนะครับที่ทุกคนเห็นกันง่ายๆเลยก็จะมีตั้งแต่แจ็คเก็ตแต่ว่าผมยังไม่ได้ใส่ให้ทุกคนได้ดูกันนะแล้วก็จะมีพวกเสื้อเชิ้ตซึ่งเสื้อเชิ้ตวันนี้เนี่ยผมก็หยิบแบรนด์เดียวมาให้ทุกคนได้รู้จักกันเลยนะครับซึ่งเขามีประวัติอันยาวนานมากๆแล้วก็ยังมีจนถึงปัจจุบันนี้เลยนะครับแล้วก็กางเกงสแล็กเนี่ยเป็นกางเกงที่ได้มาจากร้านเดียวที่ผมหยิบมานำเสนอให้กับทุกคนนะเพราะว่ามันเป็นร้านที่ค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มราคาเลยนะครับส่วนรองเท้าเนี่ยทุกคนน่าจะได้เห็นในคลิปของทำไมผมถึงหันมาใส่รองเท้าหนังแล้วแหละมันเป็นแบรนด์เดียวกันเองแต่ว่ามันจะเป็นคนละส่งรองเท้ากันนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าเออมันค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ถ้าคุณใส่อ่ะผมว่ามันจะมีความโดดเด่นเพิ่มมิติเพิ่มความสนุกสนานในการแต่งตัวให้คุณได้เยอะมากๆเลยนะครับโอเคเรามาเริ่มกันที่ตัวแจ็คเก็ตกันก่อนเลยนะครับคือทรงของแจ็คเก็ตตัวนี้มันชื่อว่า Workwear Jacket นะครับด้วยความที่ตัวกระเป๋าเนี่ยถ้าทุกคนเห็นกันนะครับมันก็จะย้อนยุคไปถึงช่วงที่เขาแบบว่าสงครามช่วงนู่นนี่นั่นสมัยก่อนนี่เขาก็จะแบบว่าคนงานต่างๆถ้าเขาจะใส่ที่ฝั่งยุโรปใช่ไหมเขาก็จะแบบเป็นเมืองหนาแล้วเขาก็จะใส่เสื้อแจ็คเก็ตกันเป็นซะส่วนใหญ่ใช่ไหมครับซึ่งเสื้อแจ็คเก็ตส่วนพวกนั้นเนี่ยมันก็จะมากับกระเป๋าเพราะว่าเอาไว้ใส่ของต่างๆนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีความสะดวกสบายในการกันหนาวได้ด้วยกันลมนู่นนี่นั่นได้ด้วยแต่ก็ยังสามารถใส่ของได้ด้วยมันเป็นออปชั่นเสริมของตัวแจ็คเก็ตเข้ามาทำให้การใช้ชีวิตของเราในสมัยนั้นเนี่ยมันง่ายมากคือเราก็สามารถใส่ของกระจุกกระจิกใส่บุหรี่ใส่ปากกาใส่ของเล็กๆน้อยๆได้มากขึ้นนั่นเองนะครับแบบไม่ต้องมีกระเป๋าแยกหรือว่ากระเป๋าแยกก็น้ำหนักเบาลงเนี่ยไม่ต้องแบกของอะไรไปทำงานเยอะนั่นเองนะครับหรือว่าแจ็คเก็ตตัวนี้ผมได้มาจากร้านของ The Room Maker นะครับเป็นร้านมือสองใน Instagram นะครับซึ่งมันก็เป็นผ้าที่ค่อนข้างเบานะมันเหมือนเป็นคล้ายๆผ้าร่มนะครับแล้วก็แจ็คเก็ตตัวนี้โดยรวมแล้วมันจะมีความเบาสบายแล้วก็สวมใส่ง่ายใครที่รู้สึกเหมือนกับผมหรือว่าถ้าใครที่แบบถ่ายรูปออกมาแล้วคุณแต่งตัวสีขาวสีเบจสีเอิร์ธโทนหลายๆสีเอิร์ธโทนต่างๆที่มันแบบว่าออฟไวท์ขาวเบจอะไรพวกนี้ครับที่มันแบบสว่างๆหน่อยอ่ะผมอ่ะรู้สึกว่าผมมาแต่งตัวสีโทนนั้นแล้วมันเข้าแล้วมันแบบดูดีอะไรเงี้ยแบบตัวเองผมชอบตัวเองในมุมนั้นในลุคนั้นอะไรเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่าเอออยากจะเอาสีแบบเนี้ยมาแนะนำให้กับทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวเบจออฟไวท์สีครีมอะไรเงี้ยผมว่าสามารถแต่งตัวให้เข้ากับผมได้หมดเลยผมชอบหมดเลยอะไรเงี้ยถ้าใครสนใจก็แบบว่าลองเข้าไปดูในInstagram ของเขาได้นะครับราคาตรงนี้ถ้าผมจะไม่ผิดก็ไม่น่าเกิน 4-500 นะน่าจะประมาณนั้นนะครับเพราะว่าร้านเนี้ยเขาขายของแบบว่าราคาไม่ได้แรงมากอยู่แล้วนะครับก็จะขายแบบ 3-4-500 ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีบางตัวที่แบบว่าโดดไปบ้างแต่ว่าคุณภาพของเขาที่เขาคัดมาแล้วเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีแล้วก็เอามาใช้ต่อได้ยาวๆนั่นเองนะครับทุกคนเมื่อกี้ผมลืมบอกไปนะครับว่าเป็นเสื้อแจ็คเก็ตของฝั่งประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับเสื้อเชิ้ตที่ผมหยิบมาให้ทุกคนได้ดู2ตัวเนี่ยแล้วก็ตัวที่ผมสวมใส่อยู่เนี่ยเป็นของฝั่งอเมริกานั่นเองนะครับนั่นก็คือแบรนด์ของ Brooks Brothers นั่นเองนะครับเป็นแบรนด์ที่เขาก่อตั้งมานานแล้วก็ยังมีจนถึงปัจจุบันเลยนะทางฝั่งอเมริกานั่นเองครับก็คือก่อตั้งแต่ปี1818เลยนะครับเขาก็เป็นบริษัทที่ก่อตั้งกันใน Family ของตัวเองเลยนะครับแล้วก็เนี่ย
ผลิตเสื้อเชิ้ตแบบนี้นะครับช่วงนั้นก็จะมีพวก Ivy League นะครับ Preppy ซึ่งก็จะเป็นเหมือนโรงเรียนเตรียมบ้านเราเนี่ยแหละแต่ว่าเขาก็จะมีสไตล์การแต่งตัวของเขาเองที่แบบโดดเด่นแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยก็มีหลากหลายประเทศหลักมันเหมือนมันเป็นแฟชั่นของโลกเราไปแล้วนะครับในการแต่งตัวคลาสสิกเมนสเปร์แต่ก็จะมีแยกออกมาคือ Ivy League Preppy อะไรประมาณนี้นะครับก็จะเหมือนCollege บ้านเราที่เขาจะมีเน็กไทที่เขาจะมีกางเกงแบบลายสกอตลายนู่นนี่นั่นซึ่งตัวเนี้ยมันก็เป็นลวดลายคล้ายๆคลึงกันเพียงแต่ว่าถ้าทุกคนสังเกตดีๆคือเสื้อตัวนี้กับเสื้อตัวนี้มันจะมีลวดลายเดียวกันเพียงแต่ว่าลวดลายตัวเนี้ยมันจะมีเส้นที่เล็กกว่าแล้วตัวนี้ก็จะมีเส้นที่กว้างเส้นที่ใหญ่กว่าใช่ไหมครับลาย2ตัวเนี้ยเขาเรียกว่าวินโดว์เพนครับก็คือเหมือนจะเป็นลายหน้าต่างประมาณนั้นเลยนะครับแต่ว่าตัวปกเนี่ยก็จะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันนะคือตรงนี้ก็จะเขาจะเรียกว่า spread collar นะครับอันนี้ก็คือจะเป็น spread collar เหมือนกันเขาจะมีความที่บานออกมาประมาณนี้นะครับเขาจะเรียกว่า spread collar นะซึ่งก็จะมีความทางการน้อยที่สุดเพราะว่าถ้าในการแต่งตัวแบบ classic menswear หรือการแต่งตัวแนว old school แนว classic อย่างเงี้ยการที่จะเห็น necktie มากขึ้นก็จะมีความทางการมากขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวตัวถัดไปทุกคนน่าจะเห็นภาพกันง่ายขึ้นถ้ามันไม่ได้เห็นแบบเน็คไทเยอะอะไรเงี้ยก็จะเป็นการแต่งตัวที่แบบว่าไม่ได้ทางการมากแต่งตัวในวันธรรมดาหรือว่าในบริบทของประเทศไทยอ่ะคุณยังสามารถแต่งตัวไปทำงานได้นะเพียงแต่ว่าถ้าเอาตามกฎจริงๆแล้วอ่ะสเปรดคอล่าไม่ได้แต่งตัวเป็นทางการขนาดนั้นนะครับมันยังมีอะไรที่มันข้อปกอื่นที่มันมีความเป็นทางการมากขึ้นอีกนะครับแล้วก็ถ้าเป็นฝั่งเสื้อเชิ้ตญี่ปุ่นฝั่งเสื้อเชิ้ตอเมริกาฝั่งเสื้อเชิ้ตอังกฤษอะไรเงี้ยถ้าเป็นค่ามาตรฐานเลยนะครับเขาก็จะยึดไซส์ที่คอของคุณนะครับเขาจะวัดไซส์ที่คอของคุณแล้วเขาก็จะไปเทียบทางแบรนด์ของเขาว่ามันมีไซส์อะไรบ้างที่มันตรงกับไซส์เสื้อของเขาแล้วเขาก็จะเอามาให้คุณลองหรือว่าเขาก็จะเลือกไซส์ให้มันตรงกับช่วงคอของคุณนะครับแล้วก็ในการแต่งตัวแบบคลาสสิกเนี่ยช่วงคอมันจะสำคัญมากๆเลยเพราะว่ามันจะขึ้นอยู่กับเน็กไทของเราด้วยครับแล้วก็แบบว่าความพอดีของรอบคออย่างเงี้ยมันก็จะทำให้การโรของปกเวลาไปขึ้นกับสูทเวลาไปใส่กับแจ็คเก็ตต่างๆเนี่ยมันดูสวยและมันก็ดูแนบชิดมันดูแบบว่าเข้าทรงกันพอดีอันนี้ก็เลยเป็นข้อที่สำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่ใครที่อยากจะเข้ามาวงการคลาสสิกต้องรู้ก่อนละกันซึ่ง3ตัวเนี้ยผมก็ไม่ได้ซื้อมาจากร้านเดียวกันนะเสื้อตัวนี้สีน้ำตาลซึ่งเป็นลายวินโดว์เพลนเนี่ยผมซื้อมาจากร้าน Gins Daddy นะครับเดี๋ยวจะขึ้น IG ให้ทุกคนได้ดูกันด้วยนะครับส่วนมาที่ตัวนี้กันบ้างซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นปกแบบคัตเอาเวย์ครับแต่ว่าเป็น Brooks Brothers เหมือนกันนะเท่าที่ผมได้สัมผัสกับตัวเองมาแล้วเนี่ยไซส์เสื้อที่ใกล้เคียงกันอะแต่ว่าช่วงคอตัวเนี้ยมันจะแคบกว่าแล้วผมจะรู้สึกอึดอัดนิดนึงแต่ว่ามันก็ยังใส่ได้อยู่นะครับความสวยความโรปกอะไรเงี้ยก็ตามแบบของ Brooks Brothers เลยซึ่งตัวนี้ผมก็ว่าโรปกสวยเหมือนกันนะแล้วก็ใส่กับเน็คไทอะไรเงี้ยผมว่ามันก็โอเคมากๆเลยนะครับตามต้นตำรับของ Ivy Preppy League เลยนะครับมันจะมีความแตกต่างกับตัวนี้ที่แบบมันจะปีกของเขามันจะลงมาใช่ไหมแต่เนี้ยคือเขาจะคัตเอาเวย์ออกไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นปกแบบนี้เนี่ยก็จะมีความทางการที่มากกว่าปกของ spread collar นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในการที่เราจะใส่กับสูทอะไรเงี้ยถ้าเป็นทรงปกแบบนี้ก็จะมีความทางการแล้วก็จะดูสวยงามไปอีกแบบนึงเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนเขาเรียกว่าอะไรในเรื่องของสีและในเรื่องของปกอ่ะผมว่าทุกคนไม่จำเป็นที่จะต้องมีทุกสีหรือว่ามีทุกปกแต่ว่าอยู่ที่การทำงานของเราแล้วกันถ้าการทำงานที่เราแบบต้องทางการมากๆอะไรเงี้ยผมแนะนำว่าถ้ามีเป็นคัตเอาเวย์หลายๆตัวผมว่าโอเคกว่าหรือว่าถ้าคุณอยากจะมีแบบสเปรย์คอล่าบ้างอะไรเงี้ยสอบกันผมว่ามันก็ไม่ได้เสียหายเพราะว่าบริบทในเมืองไทยเขาก็แบบไม่ได้เคร่งครัดหรือว่าไม่ได้ทางการถึงขนาดนั้นที่จะต้องแบบต้องคัตเอาเวย์ต่อเวลาถ้าคุณใส่ไปทำงานอะไรเงี้ยครับมันก็แบบไม่ได้ขนาดนั้นใช่ไหมก็ถือว่าเป็นแนวทางให้กับทุกคนได้ไปเลือกซื้อกันละกันนะครับโอเคครับมาที่หมวดของกางเกงสแลกกันบ้างนะครับซึ่ง2ตัวนี้ที่ตัวที่ผมใส่อยู่แล้วก็ตัวที่วางอยู่บนตักผมเนี่ย
มาจากร้านเดียวกันก็คือ albatross.slack นั่นเองนะครับเป็นกางเกง slack ที่ราคาถูกมากๆก็คือ250บาททุกตัวเลยนะครับแล้วก็มีทั้งกางเกงหลากหลายสีมากๆมีทั้งหลากหลายลายหลากหลายเนื้อผ้ามากๆเลยนะครับแต่ว่าที่ผมหยิบมาให้ทุกคนได้ดูกันวันนี้ก็จะเป็นผ้าวูนะครับแล้วก็ที่ผมใส่อยู่ก็เป็นผ้าวูเหมือนกันแต่ว่าสีดำตรงนี้มันจะมีลักษณะพิเศษคือเบิ้ลขานะแต่ว่าความที่เรารู้แค่ไซซิ่งต่างๆเราไม่ได้ลองด้วยตัวเองอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีข้อผิดพลาดบางอย่างบ้างซึ่งผมก็ได้เรียนรู้จากการซื้อกางเกงหรือว่าอะไรที่มันแบบราคาไม่แพงมากมันก็เป็นบทเรียนให้กับเราได้เหมือนกันนะซึ่งถ้าเราแบบไปซื้อกางเกงที่แบบราคา 2-3,000 อะไรเงี้ยหรือว่าหลัก 7-8-9,000 ถึงหลักหมื่นอะไรเงี้ยโดยที่เราไม่ได้ลองมาก่อนเงี้ยมันก็ค่อนข้างน่าเสียดายใช่มั้ยที่เราซื้อมาแล้วมันอาจจะไม่ตรงกับเราเพราะฉะนั้นโอเคเราได้เรียนรู้กับของราคาที่ไม่ได้แพงมากและเราได้เรียนรู้ว่าไซซิ่งของเรามันเป็นยังไงและกางเกงแต่ละตัวถึงแม้ว่าจะไซซิ่งเหมือนกันเนื้อผ้าด้วยกันแต่ตัดออกมาแล้วก็ไม่มีอะไรที่เหมือนกัน 100% ทั้งหมดอยู่ดีเพราะฉะนั้นการที่เราได้ลองจริงๆแล้วมันก็ดีกว่าใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราสั่งซื้อออนไลน์แบบนี้มาโดยที่ราคาไม่แพงครับเพราะว่ามันก็เป็นการเรียนรู้อีกอย่างนึงที่โอเคเหมือนกันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นกางเกงสีฟ้านะเป็นสีฟ้าเลยแล้วก็ที่ผมชอบบอกใน TikTok ประจำก็คือว่าการที่กางเกงตัวนั้นเย็บติดมาให้แล้วอะแบบเย็บติดแบบนี้มาให้แล้วนะครับเนี่ยมันก็จะง่ายต่อการที่ถ้าเราใส่แล้วเราเอาไปแขวนไม้หรือแบบเราตากแล้วเราเอาไปแขวนเก็บไว้ในตู้เนี่ยมันก็ยังคงสภาพอยู่นะถ้าเราจะใช้อะจีบมันก็อาจจะแบบไม่คมบางใช่ไหมเราก็เอามารีดแต่ว่ารีดในที่นี้เนี่ยก็อาจจะแบบไม่ต้องรีดเหมือนกางเกงที่ไม่มีจีบที่แบบรีดยาวมาให้มันคมเลยครับมันก็จะสะดวกสบายกว่าแล้วก็ความพิเศษของกางเกงตัวนี้เนี่ยเขาจะมีซิปมาให้ด้วยเขามีซิปมาให้ซึ่งกางเกงสแลกตัวอื่นไม่มีนะครับถ้าทุกคนแบบดูข้างในอย่างเงี้ยมันจะมีซิปด้านข้างอย่างนี้มาให้ซึ่งมันก็ค่อนข้างแปลกในแนวของคลาสสิกเมนส์แวร์พอสมควรแต่ว่าไม่เป็นไรแล้วกันเพราะผมรู้สึกว่ามันก็มีความแบบแปลกๆดีมันมีความไม่ต้องคือสีด้วยสีของกางเกงตัวเนี้ยมันก็แบบไม่ได้ทางการมากอยู่แล้วใช่ไหมมันก็แบบแต่งตัววันทำงานในประเทศไทยได้หรือว่าแต่งตัววันหยุดเสาร์อาทิตย์แต่คุณอยากแต่งตัวแนวนี้ได้อะไรเงี้ยมันก็แบบเพิ่มลูกเล่นเพิ่มความสนุกสนานให้กับการแต่งตัวได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ข้างในมันก็จะมียางยืดซึ่งถ้าใครที่แบบว่าสั่งซื้อออนไลน์มาแล้วแบบมันหลวมนิดหลวมหน่อยอะไรเงี้ยแต่ถ้ากางเกงตัวนั้นมียางยืดให้คุณข้างในมันก็จะสะดวกสบายมากๆในการที่เวลาคุณใส่แล้วอะยางยืดตัวเนี้ยมันจะช่วยให้เอวของคุณกับกางเกงเนี่ยมันติดกันมันไม่หลุดมันไม่ร่วงมันแบบว่าเดินไปแล้วมันรู้สึกแบบต้องดึงขึ้นต้องดึงกางเกงขึ้นตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยตรงนั้นนะครับแต่ว่าถ้าไม่พอดีกันมากๆมันก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันนะมันก็แบบมันก็เป็นตัวช่วยตัวหนึ่งที่แบบถ้าคุณน้ำหนักขึ้นน้ำหนักลงแต่ว่าไม่ได้ขึ้นเยอะไม่ได้ลงเยอะอะไรเงี้ยตัวยางยืดข้างในอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยรับกับเอวของคุณให้มันอยู่ทรงตลอดเวลาได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับคือบางตัวสรีระบางคนก็อาจจะไม่เท่ากันใช่ไหมความที่แบบว่าใส่ตัวนี้แล้วสะโพกไม่สวยสะโพกดูใหญ่ขาดูใหญ่ขาความกว้างขาความยาวขาเนี่ยมันแต่ละคนก็อาจจะแบบคอนเซิร์นไม่เหมือนกันใช่ไหมครับผมก็อาหารที่ดีแล้วผมก็อยากจะให้ทุกคนไปลองจริงแหละแต่ว่าชลบุรีมันก็ยังไม่มีกางเกงแนวนี้ให้ลองเยอะใช่ไหมการที่เราสั่งออนไลน์มาการที่ผมสั่งออนไลน์มามันก็ค่อนข้างตอบโจทย์แล้วแหละแต่ถ้าทุกคนที่อยู่ในกรุงเทพและมีทุนทรัพย์หน่อยแต่จริงๆแล้วเขาก็จะมีแบบว่าร้านใน Shopee ร้านสตาร์ทอัพหลายๆร้านที่เขาแบบทำกางเกงขายออกมาแล้วก็แบบสามารถลองได้ใช่ไหมผมก็แนะนำร้าน The Second Impression มั้งครับถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะเขาก็จะมีใน IG ด้วยแล้วก็จะมีร้านใน Shopee ด้วยอะไรเงี้ยซึ่งเป็นทรงกางเกงที่แบบว่าค่อนข้างราคาดีแล้วก็จับต้องได้ง่ายมากๆเลยแล้วก็จะมีแบรนด์ของพี่น้ำธนัท S ด้วยที่เขาก็จะแบบว่าเป็นกางเกงที่ราคาไม่แพงแล้วก็มีหลายรุ่นมีหลายโมเดลให้ทุกคนได้เลือกซื้อกันนั่นเองนะครับผมจำชื่อแบรนด์ของพี่น้ำไม่ได้ก็จะขึ้นไอจีให้ทุกคนได้ถูกกันด้วยนะครับมาต่อกันที่เน็กไทกันบ้าง นะครับซึ่งเน็กไทเส้นนี้แล้วก็เน็กไททั้ง3เส้นนี้เนี่ยผมได้มาจากร้านเดียวกันนะครับแต่เส้นนี้เนี่ยมันจะมีความพิเศษมากๆตรงที่ว่าแฟนผมไปคนซื้อให้นั่นเองนะครับก็จะเป็นเน็กไทสีน้ำตาลลายสไตรป์นะเป็นลายแถบด้านข้างแบบนี้นะแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมรู้สึก
ครั้งแรกที่ผมได้ดูผมรู้สึกค่อนข้างชอบค่อนข้างประทับใจกับเด็กไทยเซนดีมากๆแล้วผมก็แบบใส่ตลอดใส่เรื่อยๆเลยอย่างเงี้ยทุกครั้งที่ถ้าเราแบบว่าไปเจอเขาอะไรเงี้ยเส้นเนี้ยถ้าวันนั้นผมไปเจอเขาและวันนั้นผมอยากจะแต่งตัวแนวนี้แบบว่าไม่ได้แต่งเต็มขนาดนี้นะแต่จะแบบต้องการผูกไทยอะไรเงี้ยเส้นนี้เนี่ยมันก็จะแบบขึ้นมาเป็นเส้นแรกในการที่เราอยากจะแต่งตัวไปหาเขาในวันนั้นเลยนะครับมันก็เลยแบบค่อนข้างชอบเส้นนี้แล้วก็ตอนนั้นผมยังไม่มีสีต่างด้วยก็เลยแบบประจบเหมาะกันพอดีนั่นเองนะครับก็เลยแบบชอบมากๆนะแล้วก็จะมีสีนี้นะครับซึ่งเป็นลายสไตร์เหมือนกันแต่ว่าถ้าทุกคนดูลายดีมันก็จะแบบไม่เหมือนกันใช่ไหมแล้วก็อันนี้จะเป็นสีนาวีแล้วก็สีแดงแบบแดงเลือดหมูอะซึ่งผมว่ามันก็เป็นคู่สีที่เข้ากันได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็ชอบเส้นนี้เหมือนกันนะอันนี้ผมซื้อเองครับแล้วก็ได้มาจากร้าน Sartorial Frame นะครับก็เป็นร้านที่มีหน้าร้านด้วยแล้วก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้เช่นเดียวกันนะครับเขาก็จะมีทั้งเน็กไทมีทั้งPocket Square นะครับแล้วก็มี Suspender ด้วยนะครับหรือว่าสายเอียงนั่นเองครับก็มีให้เลือกช็อปกันหลากหลายแล้วก็ในไทป์ของเขาอะไม่ว่าจะเป็นลายที่ทางการก็ตามหรือว่าลายที่ไม่ทางการเลยก็ตามเขาก็มีให้เลือกซื้อเหมือนกันนะซึ่งลายเนี้ยก็ถือว่าแต่ถ้าดูไกลๆอะทุกคนอาจจะไม่เห็นว่าเป็นลายอะไรเดี๋ยวจะซูมให้ทุกคนได้ดูด้วยแล้วกันนะครับอันนี้มันเป็นลายดอทนะครับหรือว่าเป็นลายจุดๆแล้วก็จะมีสีชมพูเกือบบานเย็นเลยแหละให้มาตัดกันกับสีเขียวซึ่งผมรู้สึกว่าเมื่อมันอยู่บนในท้ายสีเขียวแล้วมันค่อนข้างที่จะมีลูกเล่นแล้วก็มีความสนุกสนานในการแต่งตัวพอสมควรแล้วก็มันเป็นสีเขียวที่แบบสีเขียวเข้มมันก็ตัดกับสีชมพูบานเย็นหรือว่าสีขาวแบบเข้มๆหน่อยอะไรเงี้ยมันค่อนข้างตัดกันได้ดีแล้วผมก็รู้สึกว่าลายมันดูมีอะไรมากขึ้นแบบมันดูมินิมอลแต่ว่าถ้าคุณเข้ามาดูใกล้ๆจริงมันจะมีดีเทลแล้วก็มันจะมีสีสันที่ซ่อนมาอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ในการแต่งตัวคลาสสิกเมนส์แวร์มันไม่จำเป็นที่จะต้องแต่งตัวเนี้ยแต่งตัวนู่นนี่นั่นต่อเวลาแต่ว่าแต่งตัวแล้วให้มีhistory หรือว่ามีอะไรในตัวคุณที่คุณรู้สึกว่าทำให้คุณดูมีความมั่นใจได้อะเช่นอ่ะเสื้อตัวเนี้ยผมรู้สึกว่าผมใส่แล้วเข้ามันอาจจะแบบไม่ได้เป็นมือ1แต่ว่ามันเป็นมือ2แต่ว่าผมใส่แล้วรู้สึกมีความมั่นใจเนี่ยมันก็ได้เหมือนกันหรือว่าเนคไทมันเป็นเนคไทที่แฟนผมซื้อให้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่มันเหมือนเป็นคุณค่าทางจิตใจซึ่งผมว่าการแต่งตัวแนวนี้มันไม่จำเป็นที่จะต้องขึ้นกับว่าโอ้ราคาแพงนู่นนี่นั่นแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของเรา satisfying ของเราว่าเราชอบแบบนี้เราเลือกในวันนี้เราเลือกที่จะแต่งตัวแบบนี้มันก็เป็นความพึงพอใจของเราในแต่ละวันได้และอะไรพวกนี้แหละมันก็จะทำให้เรามีความมั่นใจในการแต่งตัวมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกๆแนวเลยก็ตามนะทุกๆแนวเลยถ้าคุณมีความพึงพอใจมีความมั่นใจในการที่คุณจะแบบเลือกสรรแล้วแหละว่าวันนี้คุณจะแต่งอะไรมันก็จะทำให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้นได้นั่นเองนะครับสุดท้ายนะครับมาจบกันที่รองเท้ากันบ้างนะครับแบรนด์นี้ทุกคนได้เห็นในคลิปของทำไมผมหันมาใส่รองเท้าหนังแล้วแหละเพียงแต่ว่าผมชอบใส่เบลเจียนโลเฟอร์สนะเพียงแต่ว่ายิ่งเห็นรองเท้าคู่เนี่ยผมยิ่งรู้สึกว่ามันน่าจะอยู่กับเราได้แล้วมันก็แบบมันน่าจะเข้ากับการตัวของเรามันน่าจะเข้ากับเท้าของเรานั่นเองนะครับซึ่งแบรนด์นี้ก็คือ Giulietta นั่นเองนะครับแล้วก็รุ่นที่ผมหยิบมาให้ทุกคนได้ทำความรู้จักกันก็คือ Belgian Loafers นั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะมีบัคเกิลอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะซึ่งผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างแปลกแหวกแนวแล้วก็ค่อนข้างรู้สึกว่าเมื่อมันอยู่กับสีดำกับสีดำรวมกันแล้วมันค่อนข้างเข้าแล้วมันเหมือนเป็นแบบทูโทนแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้ทูโทนเยอะนะแต่ว่ามันดูแบบสีดำกับสีดำเมื่อมันอยู่รวมกันแล้วมันก็จะดูมีความทางการใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นหนังกลับและตรงนี้มันเป็นหนังเหมือนหนังน่าจะเป็นหนังคาฟนี่แหละนะครับแล้วมันอยู่รวมกันมันทำให้ผมรู้สึกว่าความเป็นสีดำมันคือความทางการแต่ว่ามันเป็นหนังกลับมันก็ดูมีความแบบไม่ได้ทางการมากและมันยิ่งมีอะไรคาบแบบเนี้ยซึ่งมันแบบไม่ใช่การผูกเชือกหรือว่ามันไม่ใช่คู่หรือว่ามันแบบไม่ใช่แบบเพนนีโลเฟอร์สอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันมีความแปลกมันมีความแตกต่างมันมีความคิดนอกกรอบอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งผมชอบอะไรแบบนี้มากๆเลยนะครับคู่นี้ก็เลยรู้สึกว่ามันดูมีความลงตัวกันแบบแปลกๆมันดูมีความลงตัวกันแบบไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าใส่ออกมาแล้วดูดีใส่ออกมาแล้วแบบสบายอะไรเงี้ยซึ่งคู่นี้ก็เป็น Belgian Loafers เนาะก็จะเป็นเหมือนสลิปเปอร์ที่เขาเมื่อก่อนเขาใส่เดินในวังกันใช่ไหมครับเนี่ยมันก็จะมีความนุ่มนิ่มแบบนี้พกใส่พกไปในกระเป๋าก็ได้เหมือนกันแบบ
เอาอะไรมาทับอะไรเงี้ยมันก็คืนทรงที่เดิมนะครับมันก็แบบว่าใส่สบายมากๆเลยมันเป็นลูกเล่นมันเป็นสีสันอย่างหนึ่งให้กับการแต่งตัวของคุณในแต่ละวันได้เหมือนกันหรือว่าคุณจะแบบแต่งตัวให้มันทางการเลยเพราะว่าสีดำมันก็สามารถแต่งตัวในทางการได้ใช่ไหมถึงแม้ว่ามันจะเป็นหนังกลับก็ตามแต่ว่าผมก็รู้สึกว่ามันก็ใส่กับงานทางการหรือใส่กับความทางการของประเทศไทยได้เหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกว่าค่อนข้างชอบแล้วก็ค่อนข้างประทับใจกับรองเท้าคู่นี้นั่นเองครับจูเลต้าเบลเจียนบัคเคิลเบลเจียนโลเฟอร์นั่นเองนะครับซึ่งจูเลต้าเขาจะมีโปรโมชั่นลดทุกเดือนอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นจับจองกันง่ายมากๆเลยครับก็ลองไปเลือกซื้อก็ได้นะสำหรับแบรนด์ของจูเลต้านะครับก็เป็นแบรนด์พี่จูที่ผมรู้สึกว่าเขาก็ทำรองเท้าออกมาได้ดีนะแล้วก็ตอนนี้ก็มีรองเท้าแตะด้วยนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็แบบมีแนวโลเฟอร์ซะแหละแต่ว่าก็จะมีแนวแบบรีแลกซ์บ้างหรือแบบมีแนวที่แบบว่าขึงขังมีแนวแบบเท่ๆไปเลยอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันนะก็ลองไปเลือกซื้อได้ที่ Shopee หรือว่าใน Instagram ของเขาก็มีเช่นเดียวกันครับคลิปนี้น่าจะยาวอยู่แล้วนะครับแต่ว่ากาแฟผมก็ยังไม่หมดเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอตัวไปดื่มกาแฟต่อแล้วกันนะครับ